แล้วก็ได้รับหนังสือนะครับเพียงไม่กี่บรรทัดที่ตอบห้วนๆว่าไม่ว่างมาตอบตำรวจเองยังถูกยิงเสียชีวิตจนถึงวันนี้ขยายผลไปได้มากแค่ไหนเรายังไม่รู้เลยนายกไม่ได้หนีสภาเพียงแต่มีภารกิจที่จำเป็นที่กัมพูชาโดยทั่วไปข่าวก็ออกมาทั้งหมดว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปกัมพูชาซึ่งออกข่าวแต่เมื่อวานและวันก่อนด้วยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดจะต้องเคี่ยวเข็นให้นายกรัฐมนตรีมาตอบด้วยตัวเองทุกๆครั้งไปแต่วันนี้ผมไม่ได้รับการชี้แจงอะไรเลยแล้วก็ได้รับหนังสือนะครับเพียงไม่กี่บรรทัดที่ตอบห้วนๆว่าไม่ว่างมาตอบนะครับซึ่งก็โอเคอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างรุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่ความหมายไม่คือแบบนั้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ส่งผลต่อความจริงใจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตัวผมเองก็มีความสงสัยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยความจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องตำรวจในการที่จะปฏิรูปตำรวจเนี่ยของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนวันนี้เราต้องยอมรับได้แล้วว่าองค์กรตำรวจมีปัญหาแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้องค์กรตำรวจมีปัญหาเดือนเว้นเดือนบางช่วงเวลามีกันเดือนนึงเนี่ยอาจจะ2เรื่อง3เรื่องด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะแก้ปัญหาในเรื่องขององค์กรตำรวจสิ่งที่เรากำลังจะต้องประสบพบเจอคือความปลอดภัยของสังคมตำรวจเองยังถูกยิงเสียชีวิตจนถึงวันนี้ขยายผลไปได้มากแค่ไหนเรายังไม่รู้เลยมากไปกว่านั้นพอมาเป็นเรื่องของการพนันส่วนตัวผมนะครับถ้าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ท่านดำเนินคดีไปเลยครับแต่สิ่งที่มันชวนสงสัยว่าเรื่องนี้จะเป็นการเตะตัดขากันจะเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่เนี่ยก็เพราะว่าหมายที่ไปขอจากศาลในหมายจับเนี่ยซึ่งผมได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าหมายจับดังกล่าวไม่ได้ใส่ชื่อยศเข้าไปแล้วในตำแหน่งที่เป็นในส่วนของอาชีพก็ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นอาชีพอะไรตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับองค์กรตำรวจผมเข้าใจภารกิจของท่านนายกว่ามีความสำคัญที่จะต้องไปเจรจาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการค้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปเจรจาต่างประเทศแต่ตำรวจ 200,000 กว่าคนครอบครัวของเขาอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเละเทะในองค์กรตำรวจเราก็รอคอยความชัดเจนแล้ววันนี้พยายามใช้กลไกของสภาในการแก้ปัญหาสิ่งที่ผมได้รับคือคุณเศรษฐาไม่มาตอบคำถามผมซึ่งกระทู้ของพรรคก้าวไกลโดยคุณรังสิมันต์โรมแล้วการตั้งกระทู้สดนี้เนี่ยก็ปัจจุบันทันด่วนกว่าทางผมที่ประสานงานกับสภาจะรู้เรื่องก็9โมงประมาณ9โมงเราก็ประสานไปยังทางนู้นว่าเอ๊ะนายกไม่อยู่โดยทั่วไปข่าวก็ออกมาทั้งหมดว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปกัมพูชาซึ่งออกข่าวตั้งแต่เมื่อวานและวันก่อนด้วยทีนี้พอกระทู้ถามมาแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานก็เลยแจ้งไปทางที่สภาว่าท่านนายกไปกัมพูชาแต่ขมวดไปนิดเดียวว่าไม่ได้ว่าให้เป็นการเลื่อนตอบก็อาจจะไม่ได้รายละเอียดเยอะทีนี้พอไปถามในสภามันก็ไม่มีใครไปตอบขอเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้หนีกระทู้นะครับไม่ได้หนีกระทู้พร้อมที่จะตอบคำถามกับสมาชิกสภาแล้วเราก็เคารพสมาชิกสภาทุกท่านที่ถามอยู่แล้วนายกก็มีบัญชาทุกครั้งว่าให้ทุกคนไปตอบถ้าไม่ติดภารกิจอย่างวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านสุทินก็ตอบท่านรัฐมนตรีสำนักนายกท่านพวงเพชรก็ตอบเราก็ต้องบอกว่านายกไม่ได้หนีสภาเพียงแต่มีภารกิจที่จำเป็นที่กัมพูชาก็เรียนทางฝ่ายก้าวไกลว่าถ้าจะถามใหม่อาทิตย์หน้าเราจะประสานให้ผมเรียนว่าถ้านายกอยู่ท่านจะไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็
ให้ทราบตัวเดียวกันว่าไม่ได้หนีสภาไปไหนไปทำภารกิจทั้งหมดนี่แหละครับสภาก็ใจเย็นนิดนึงก็มีภารกิจก็ถ้าไม่มีภารกิจจะไปตอบให้แต่ขออย่างเดียวให้ประสานโดยเร็วเพราะบางทีเราเข้าใจนะครับกระทู้สดเนี่ยเขาไปยื่น8 โมง 8 โมงครึ่งไม่เกิน8 โมงครึ่งบางทีเขาก็ปิดเป็นความลับไม่บอกเราซึ่งก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านนั่นแหละส่วนของรัฐบาลไม่มีปัญหาเพราะเขาแจ้งล่วงหน้ามาก่อนก็เรียนว่าให้เข้าใจทั่วกันเหมือนเดิมย้ำเหมือนเดิมว่านายกไม่ได้หนีสภาไปไหนนะครับไปทำภารกิจให้พี่น้องอาทิตย์หน้าถ้าจะถามใหม่เรายินดี